เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2562ณห้องประชุมเฉลิมวราวิทย์อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดแถลงข่าวการจัดเตรียมความพร้อมจัดงานแหล่งปันสุข MSU Learning 2020โดยมีอาจารย์นายแพทย์บวรแสนสุโพรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวชรองศาสตราจารย์สุรชาอมรพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายปฐมอาจารย์ดร.อัครามะเสนาผู้ประสานงานการจัดงานและนายปฏิมาเหล่าชัยนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามร่วมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าวรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลกล่าวว่าสำหรับการจัดงาน MSU Learning เป็นงานวิ่งประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีอย่างต่อเนื่องโดยรายได้ที่ได้จากการหักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้กำหนดจัดให้มีการแข่งขันเดินวิ่งในชื่อแหล่งปันสุข MSU Learning 2020ในวันอาทิตย์ที่12มกราคม2563โดยในปีนี้ใช้จำมาลีเป็นสัญลักษณ์ประจำรุ่นโดยทีมทั้งงานทั้งเสื้อวิ่งเหรียญโล่รางวัลและบรรยากาศของงานจะเป็นทีมของจำมาลีและที่น่าสนใจเหรียญรางวัลที่ได้รับในแต่ละปีนั้นจะไม่เหมือนกันและสามารถนำมาประกอบเป็นวงกลมคล้ายแผนผังของมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบสะสมเหรียญอย่างยิ่งแหล่งปันสุข MSU Learning 2020มีจุดสตาร์ทที่ด้านหน้าอาคารบรมราชกุมารีสำนักงานอธิการบดีตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่1ฟันรันระยะทาง 5.3 กิโลเมตรในทีมวิ่งเพลินเดินชมมอ2มินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรในทีมวิ่งกินลมชมบ้านย้อ3ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 26 กิโลเมตรในทีมวิ่งเก็บตะวันไหว้พระกันทรวิชัยรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2562หรือมีผู้สมัครแต่ละระยะเต็มจำนวนแล้วซึ่งสมัครได้ที่ running.msu.ac.th